คลิปนี้ขอนำเสนอกองหลังฟอร์มดีแห่งท่ากวางเขาเหล็กคาชิมาแอนเลอร์ถือเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่มีผลงานการเล่นที่โดดเด่นในเจลีกฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากและมีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยศึกโอลิมปิก2020ที่เพิ่งแข่งขันกันจบไปไม่นานก็คนนั้นก็คือโคกิมาชิดะโคกิมาชิดะเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม1997ที่จังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นสูง190ซมถนัดเท้าซ้ายลงเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางปัจจุบันขาแข้งอยู่กับสโมสรคาชิมาแอนเลอร์ในวัย13ปีเขาได้เริ่มเล่นฟุตบอลให้กับทีมคาชิมาแอนเลอร์ซึคุบะจูเนียร์ยูธซึ่งเป็นอะคาเดมี่ระดับเยาวชนของคาชิมาแอนเลอร์จนอายุ15ปีก็เลื่อนขึ้นไปเล่นให้กับคาชิมาแอนเลอร์ยูธและในวัย17ปีเขาได้ถูกดันขึ้นไปเล่นให้กับคาชิมาแอนเลอร์ชุด U18 ต่อมาในปี2016โคกิมาชิดะได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพกวางเขาเล็กแบบเต็มตัวโดยได้ลงสนามนัดแรกให้กับทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในเกมที่พบกับจูบิโลอิวาตะในรายการบอลถ้วยเจลีคัพในช่วงแรกของการขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โคกิมาชิดะยังไม่มีโอกาสในการลงสนามมากนักซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลดาวรุ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนแต่ทว่าในฤดูกาล 2017-2018 โคกิมาชิดะลงเล่นทั้งหมด13นัดยิงได้2ประตูกับอีก1แอสซิสต์รวมทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมในตำแหน่งกองหลังทำให้ฤดูกาลถัดมาโคกิมาชิดะได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นอีกเท่าตัวโดยลงเล่นไปทั้งหมด37นัดยิงได้อีก1ประตูกับอีก1แอสซิสต์รวมทุกรายการในนามทีมชาติโคกิมาชิดะเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นไล่ตั้งแต่ชุด U18 U19 U20 U22 และล่าสุดชุดลุยศึกโอลิมปิก2020โดยถูกส่งลงสนามมาในช่วงนาทีที่85นัดเจอกับทีมชาติแอฟริกาใต้ถึงแม้ในรายการนี้เขาจะมีโอกาสในการสัมผัสเกมการแข่งขันเพียง5นาทีแต่ก็ถือว่าเจ้าตัวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีกับทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในรายการนี้ทัพซามูไรจะไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่มีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือมาก็ตามแต่ถ้าหากได้ติดตามชมเกมการแข่งขันทุกแมตช์แล้วก็สามารถพูดได้เลยว่าโอลิมปิกครั้งนี้พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมปัจจุบันศึกเจลีกฤดูกาล2021โคกิมาชิดะลงเล่นไปแล้วมากกว่า30นัดยิงได้ถึง5ประตูกับ1แอสซิสต์ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับผู้เล่นตำแหน่งกองหลังซึ่งจากตัวเลขและสถิติของเขาเชื่อได้ว่าผลงานในสนามกับอายุเพียงเท่านี้โคกิมาชิดะจะสามารถพัฒนาฝีเท้าได้อีกและไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังตัวท็อปของญี่ปุ่นก็เป็นได้ก้า3ขาขอฝากแฟนบอลเจลีกคอยติดตามผลงานกองหลังรายนี้เพิ่มอีกคนด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด Subscribe ก้า3ขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire